สวัสดีครับวันนี้ NC ทีมสวีทของเรามากันแบบฟูลทีมเลยนะครับเรามาที่บ้านของหมอเอกนะครับที่ชลบุรีนะครับโดยที่ตู้ปลาที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้มีขนาดยาว70นิ้วกว้าง40นิ้วนะครับแล้วก็สูงถึง45นิ้วนะฮะงานนี้เป็นกระจกเทมเปอร์นะครับผลงานคุณภาพจากร้าน Joy Art นะครับกลองอยู่ไหนเห็นตู้ใหญ่ๆตู้สูงๆขนาดนี้กลองอยู่ไหนกลองอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยว NC พาไปดูนะครับกลองใหญ่มากเลยนี่ข้างๆกันนี่เองกลองมีขนาดยาว60นิ้วนะครับกว้าง24สูง24เท่ากับว่าแค่กลองเนี่ยก็เท่ากับตู้ปลาอีกใบนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวนี้จะเห็นชัดเจนนะครับตู้ปลา70กว้าง40สูง45นะครับตู้กลอง60 24 24นะครับเดี๋ยวเราจะเดินท่อวันนี้จะเป็นศิลปะงานเดินท่อเลยนะครับเยอะมากพี่หนึ่งรับผิดชอบอะไรน้ำดีครับน้ำดีนะครับเดี๋ยวนุกกับเขียวจะลุยน้ำทิ้งกันนะครับรูเพียบพี่อาร์ตเจาะเผื่อไว้ให้เราเพียบนะครับน้ำทิ้ง2รูมีลมมีน้ำดีมีปั๊มน้ำทุกอย่างครบถ้วนนะครับซึ่งปั๊มน้ำเนี่ยหมอเอกบอกเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้2ตัวนะครับวันนี้เราเอาท่อมาค่อนข้างเยอะนะครับเราแบบเอามาแบบเพียงพอกับการใช้งานเพื่อให้งานผลงานของหมอเอกอันนี้สวยเป็นมาสเตอร์พีซอีกงานหนึ่งของเรานะครับในส่วนของน้ำดีจะเดินจากห้องน้ำนะครับเราจะทะลุรูปูนมาใส่ตรงนี้แต่ว่าฝั่งไอ้ฝั่งตรงนี้ไม่ใช่ปูนนุกตรงนี้ไม่เป็นยิปซัมเราจะเจาะหลายรูนิดนึงเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมเครื่องกรองน้ำนะครับชุดทามเมอร์ต่างๆจะให้อยู่ในห้องเซอร์วิสห้องนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวกไปวนมามีขาเข้ามีขาออกมีขาเข้ามีขาออกเนี่ยหลายตลบหลายชั้นนะครับวันนี้เรามากัน2ทีมทีมนุกรับผิดชอบตู้นี้เดี๋ยวทีมตีไปอยู่ด้านหลังเดี๋ยว NC พาไปดูนะครับตู้กองล่างที่บอกว่าขนาด60 24 24เนี่ยพี่อาร์ตเจาะรูวาล์วล้างกองให้แล้วนะครับเพราะว่ามันด้านหน้าเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับเอาแบบรองรับการบิดได้อย่างแข็งแรงที่สุดนะครับส่วนด้านข้างเป็นกระจกธรรมดาซึ่ง NC สามารถเจาะโอเวอร์โฟลว์ได้นะครับในส่วนของจุดระบายน้ำเราก็เจาะรูปูนทีนี้ปึ๊บออกมาที่โรงจอดรถนะครับก็ทิ้งน้ำได้เลยนะฮะอันนี้คือจบในส่วนของงานนุกนะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้ NC วิ่ง2ที่เลยวิ่งหน้าบ้านแล้วก็วิ่งหลังบ้านเดี๋ยวไปดูกันวันนี้หลายคลิปล้ำมันทุกคลิปนะฮะเดี๋ยวตามไปดูด้านหลังกันด้านหลังจะเป็นความรับผิดชอบของทีมตีเอิร์นโอนะครับในการแก้ไขระบบกองและระบบลมใหม่ให้กับหมอเอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ย เรามากันแบบต้องมาแบบจอมพลังเพราะอะไรเพราะหมอเอกเตรียมผู้ไว้ให้แล้ว1กล่องนะครับเตรียมฟิลเตอร์แมทให้แล้ว1โหล เราจะต้องตัดเย็บนะครับให้เข้ารูปสวยงามที่สุดเพื่อที่จะไปแก้ไขระบบกองด้านบนนี่คือบ่อปลาของหมอเอกนะครับ วันนี้รู้สึกสะอาดพิเศษนะฮะ ทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็นี่แหละครับมันมีฝุ่นละอองเยอะโอ้โหนี่เยอะมากเลยก็เลยจะต้องให้แก้ไขระบบกองโอเคแต่มันยังอยู่ได้เนาะอยู่ได้น้ำคุณภาพน้ำดีโอเคโอเคแต่มันไม่สวยเลยโอเคโอเคแล้วแต่นี่ยังไม่ได้กองใช่ไหมหมอเอกนี่กองอยู่ป่ะมันกองใต้ขวดอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าตัวหลักยังไม่ได้กองใช่โอเคโอเคได้ครับโอ้โหตัวนี้หน้ามันสั้นจังวะมาอย่างกับช็อตบอดี้เลยใช่หน้ามันสั้นฮะใช่ป่ะหน้ามันสั้นอ่ะหน้ามันสั้นมากเลยน่ารักดีตอนแรกเป็นช็อตบอดี้โอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกองด้านบนกันซึ่งกองด้านบนนี่ขนาดบ่อนะบ่อนี่ก็จะ2เมตรแล้วเนี่ยนะครับมาเจอกองด้านบนอีกอลังการงานสร้างครับเราต้องแก้ตีตีวันนี้ตีรับผิดชอบส่วนของกองนะครับบ่อแล้วโดยมีเอิญกับโอนผู้ช่วยพอนะสองคนเนาะเออทำให้หน่อยนะครับเดี๋ยวตีจะแก้ไขในส่วนของกลองตัดฟิลเตอร์แมตต์เรียงผู้นะครับแล้วก็แก้ไขงานลมนะครับเดี๋ยวทำให้เรียบร้อยโอเคนะครับ NC ขออนุญาตเริ่มงานเลยนะฮะโอ้พร้อมพร้อมครับเอิญพร้อมพร้อมเอิญวันนี้ตามสัญญาเอิญจะต้องใส่ชุดทูพีซลงไปเอิญมั่นใจในหุ่นรูปร่างตัวเองขนาดไหนไม่มีความคนหนึ่งเขา34เอิญ29พี่หนึ่งเข้าใจโอ้คอนเฟิร์มอ่ะตามนี้เลยนะครับขออนุญาตลุยเลยวันนี้เดินหน้าเดินหลังมันมากนะฮะวันนี้มาเองนะครับอะไรที่หมอเอกต้องการเดี๋ยวจัดให้โอเคครับผมสวัสดีครับ